โอ้สวัสดีครับพี่น้องมาอยู่กับเจ้า DC 60ครับพี่น้องครับแม่นๆลูกนี่ละนี่ๆๆเกี่ยวไปนี่เลยพาไปนี่ฮะไปรวดพาไปรวดโอ้ DC 70ครับพี่น้องพ่นละครับครับนี่ลุงพ่นลุงพ่นรีวิวให้จวดมาเนี่ยจวดโอ้มีแต่ลมมาเนี่ยแต่ลมพ่นนี่โอ้จะคล้องรถเป็นไปใส่แล้วเนาะคุณขับรถจะผมเนี่ยโอ้จะคล้องรถกันนี่แหละครับพี่น้องเอ๋มันถึงโอ้ยเป็นยังไงแท่นที่ไปไปเขานี่ก็ได้ปั๊มโซล่าปั๊มเปลี่ยนใหม่ๆเลยโอ้เมื่อแล้ว DC 70ครับต้องที่มีปลาไหลปลาบุยกินเนี่ยจังหวัดน้ำมันเลิกฮะน้ำวุ้นลงเป็นไรดิเจียวขอดอครับพี่น้องครับวันนี้ใช่เขาห่วงดีปีนี้ลองมาเบิ่งความเร็วของ DC 70ครับพี่น้องครับเริ่มลงเกียวหน้าครับDC 60เอ้ย DC 70ช่วงล่างฮึบเลยครับเดี๋ยวลองไปเยอะครับโอ้แต่ลงก็ไม่มีครับพี่น้องครับหายแล้วครับเริ่มเยอะแล้วครับเกียวขอดอเรื่องดีร้อนดีครับแล้วไปเบ่งมุมข้างหน้าครับอ๋อครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งเจ้าความเร็ว DC 70ครับ DC 70คูโบต้าครับเกียวขอเกี่ยวเขาล่มครับเขาดอล่มเขาเป็นเขาของผมนี่แหละเริ่มตัดมาแล้วครับโอ้คนขับเรียกว่าฝีมือครับเขามานี่เกือบ10ปีแล้วครับไปเลิกงามๆดีครับเป็นวันศุกร์เกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขาพี่น้องวันศุกร์มึงก็เอาแม่แล้วเกี่ยวแนวเนาะเกี่ยวแนวไว้มาเบิ่งเทคนิคการเลี้ยวของเพิ่นครับเทคนิคการเลี้ยวของเพิ่นเลี้ยวเขามุมหน้าเพื่อที่เกี่ยวไปเท่าก่อนครับเปิดหน้าไปลอยครับไหวแล้วครับฮะเนี่ยเด็บเก็บเขาก่อนครับเขาเนี่ยโอ้หมุนเลยครับหมุนเลยอ
แล้วครับเป็นความเร็วครับความเร็วเกี่ยวขอยืนแล้วก็สลับการเคาะกันลมของโอ้เครื่องอัดแน่นอนเลยครับเผาหน้าอะไรโอ้ของห่วงดีครับการเลี้ยวของเขามุ่งหน้าครับลมแห้งแล้วครับพี่น้องครับลมโอ้ยลมเกี่ยวคาดอเกี่ยวคาดอก้อยนั่งนะครับโอ้ยพี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตรงหน้าผมก็เป็นแพงสลาเซียวของเราครับเดี๋ยวจังไปรีวิวให้เว้นเขาว่าในทองแล้วครับปิดตัวเลยครับปิดตัวเลยโอ้ยาวๆไปครับเดี๋ยวหาเบื้องตันเกี่ยวขอเรียบร้อยครับว่ามันสีร้อนป่ะอู้ครับพี่น้องเขาครับโอ้ถือว่าสะอาดดีครับซ้ำนี่ก็ได้แบบอยากมีเฟื่องแน่จักหน่อยเนาะมีเฟื่องแน่จักหน่อยแล้วเฮาตากแล้วเฮาก็ปัดออกแน่จักหน่อยไปหอด